สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายนพุทธศักราช2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอเลสซานโดรมันชินีที่2และนางกราเซียซัฟเฟรานีที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความพัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการสายน้ำและชีวิตมหานาทีและวิถีชนแห่งเอเชียแปซิฟิกวันนี้เวลา 14:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์พระราม9องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดนิทรรศการสายน้ำและชีวิตมหานาทีและวิถีชนแห่งเอเชียแปซิฟิกซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความหลากหลายทางธรรมชาติและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับแม่น้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อสร้างจิตสำนึกของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์แม่น้ำและแหล่งน้ำเพื่ออนาคตผ่านภาพถ่ายและตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตวัตถุวัฒนธรรมที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตและผู้คนในลุ่มแม่น้ำ9สายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประกอบด้วยแม่น้ำคงคาแม่น้ำแยงสีเกียงแม่น้ำพรหมบุตรแม่น้ำสารวินแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเหมือเร่ดาลิงแม่น้ำเสปิกและแม่น้ำฟลายซึ่งแม่น้ำทั้ง9สายนี้มีคุณค่าและประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์พระราม9ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งในอาเซียนโดยแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนคือบ้านของเราชีวิตของเราและในหลวงของเราที่น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการทรงงานการแก้ปัญหาตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาจัดแสดงโดยทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ทรงมีวิธีคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจนก่อเกิดโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันนำไปสู่การมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรู้เท่าทันเมื่อหน่วยงานต่างๆน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์เข้ากับหลักการบริหารจัดการจึงนำมาสู่โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนสอดคล้องแนวคิดทาง BCG Economy ที่มุ่งเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการสายน้ำและชีวิตมหานาทีและวิถีชนแห่งเอเชียแปซิฟิกและพิพิธภัณฑ์พระราม9ได้ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดบริการทุกวันจันทร์โดยวันอังคารถึงวันศุกร์เปิดเวลา 9:30 น.ถึง 16:00 น.ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนสามพรานวิทยาจังหวัดนครปฐมและทรงติดตามการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดนครปฐม
วันนี้เวลา19:50 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันณโรงเรียนสามพรานวิทยาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งชมรมทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนนี้จัดตั้งและดำเนินการมา8 ปีโดยสร้างกระแสนิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆเพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและพัฒนาความสามารถที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเพื่อให้สมาชิกสามารถก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในอนาคตอีกทั้งได้ดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันซึ่งมีการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกทั้งเรื่องการเรียนและปัญหาชีวิตต่างๆมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาทางแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกเช่นการเล่นดนตรีการร้องเพลงและการเต้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกทันทีการน้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายอารมณ์สติปัญญาและสังคมโดยยึดคำขวัญเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจมุ่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเองรวมถึงการมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมชุมชนและสังคมสำหรับการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดนครปฐมมุ่งพัฒนาโครงการสนองพระปณิธานมาตลอดระยะเวลา16 ปีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนมีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปีจนในปัจจุบันเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับดีเด่นมีชมรมทวีนัมเบอร์วันที่อยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่2จำนวน1 แห่งคือบริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัดระดับมาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบคือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีประเภทดีเด่นระดับภาคกลางคือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขามีเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทวีนัมเบอร์วันหรือทวีนัมเบอร์วันไอดอลเข้าร่วมประกวดระดับภาคจำนวน18 คนในช่วง3 ปีติดต่อกันโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานแรกรับเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและเรือนจำรวมทั้งหมด7 แห่งภายในจังหวัดนครปฐมซึ่งเคยติดยาเสพติดและมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพอย่างถาวรเฝ้ารับพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงพร้อมกันนี้พระราชทานคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆแก่สมาชิกทวีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมที่ไปเฝ้าจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทวีนัมเบอร์วันโครงการทวีนัมเบอร์วันเป็นโครงการด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดที่ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงจิตวิทยาวัยรุ่นโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เยาวชนสนใจเป็นเครื่องมือเข้าหากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างค่านิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสร้างความมั่นใจให้เยาวชนวัยรุ่นได้รู้สึกดีกับตัวเองภาคภูมิใจในตนเององคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านร่มเกล้าหมู่8อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลสร้างงานสร้างอาชีพสร้างคนดีสู่สังคมสำหรับโรงเรียนบ้านร่มเกล้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6
ซึ่งอยู่ในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ปัจจุบันมีครู29คนนักเรียน447คนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีจำนวนทุน10ทุนจากนั้นเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโครงการลงมือทำฐานการเรียนการสอนปั้นดินและฐานการสอนเย็บตุ๊กตาชาวเขาและชมการฝึกทักษะการเป่าเมโลเดียนโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2559ทางนี้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางโรงเรียนได้จัดระเบียบให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยมาโรงเรียนทุกคนมีจุดตั้งเจลล้างมือสำหรับเด็กนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนและห้องเรียนและจัดห้องเรียนให้มีที่นั่งเว้นระยะห่างในระหว่างการเรียนการสอนจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวงอำเภอชาติตรการจังหวัดพิษณุโลกสำหรับโรงเรียนบ้านน้ำจวงเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน24คนมีนักเรียนจำนวน495คนซึ่งในปีที่ผ่านมามีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานจำนวน2คนและมีนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาที่มีคุณภาพหลายแห่งอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีวิทยาลัยพยาบาลสิรินธรและวิทยาลัยวิชาการอาชีพนครไทยด้านการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานในปีนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสมมีผลการเรียนดีมีความประพฤติดียึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้ที่บ้านเลขที่23บ้านเตรียหมู่5ตำบลปราสาทเยออำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่นางแต๋วทรงจิตอายุ49ปีอาชีพทำนาซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่30สิงหาคม2563ได้รับความเสียหายบางส่วนมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกัน5คนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษและองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพและวัสดุสิ่งของตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ในเบื้องต้นอีกด้วยคณะทำงานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านกำพีอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามพลเอกศิวะพระมรทัตผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 โดยมีนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับ
สำหรับจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทำและมีรายได้พึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนประกอบด้วยหนองน้ำ6ไร่พื้นที่นาข้าว 1.6 ไร่พื้นที่การเกษตร 6.4 ไร่และพื้นที่อาคารโรงเรือน 1.6 ไร่มีการบำรุงดินการสร้างแหล่งอาหารการกักเก็บน้ำบนโคกเพื่อให้มีการไหลเวียนกระจายความชุ่มชื้นในพื้นที่รวมทั้งการขุดลอกคลองไส้ไก่ทำหลุมขนมครกสร้างฝายดักตะกอนการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและการทำปุ๋ยน้ำหมักเป็นต้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ